ความคาดหวังที่หนูมีกับการเลี้ยงควายเนี่ยคืออะไรความสุขทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขแค่นี้คือไม่ได้คาดหวังเรื่องอื่นเลยไม่เป็นความสุขเดียวความสุขแล้วก็ความรักเขาแค่นี้ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขเงินมันก็ต้องตามมาเงินทุกวันนี้ก็คือขาดทุนนะถ้าเลี้ยงควายตัวเนี้ยต้องเกี่ยวหญ้าให้กินต้องฉีดยาต้องให้หมอมาดูแลว่าฉีดยายังไงอะไรก็ต้องไปมีรายได้ตัวอื่นมาดูแลมีรายได้อยู่แล้วไปทำอะไรอยู่อ๋อหนูธุรกิจส่วนตัวของพี่อยู่แล้วโอเคเลยถ้าอย่างนั้นนะขอบคุณน้องมากเลยที่มาขี่ได้นะมาสนใจควายซึ่งจะเป็นกลไกของการอนุรักษ์ให้ยืนยาวต่อไปตอนทุกวันนี้ไปรุ่นชลบุรีเนี่ยกลับมาหันมาเลี้ยงควายซื้อควายพัฒนาเยอะขึ้นดีใจด้วยเลยจริงๆครับได้ยินดีใจดีกว่าไปยังคือใช่ๆเอาวางยาเสพติดอะไรเนี่ยไม่มีมากเลยนะก็เนี่ยคิดว่าควายชลบุรีไม่หมดไปเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยหลายๆซุ้มหลายๆบ้านก็ยังเป็นเด็กควายงามครับไม่ได้ลงแข่งความเร็วอะไรไม่ใช่ครับเอาควายงามอย่างเดียวแล้วหลักเกณฑ์ของควายของเราเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงตอนนี้รุ่นเล็กครับรุ่นเล็กสุดปลาน้ำนมครับปลาน้ำนมเนี่ยอายุมันประมาณเท่าไหร่อายุประมาณไม่เกิน3ปีครับ2ปีกว่าแล้วก็ในตอนที่เราคัดควายมาเนี่ยเราดูอะไรบ้างอย่างแรกก็ความใหญ่โตครับนะเอาความใหญ่ก่อนเลยใช่ไหมความใหญ่ก่อนครับแล้วต่อมามองอะไรดูอะไรมาก็ดูหน้าตาหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาต้องหน้าต้องดูดีหน่อยครับสวยว่าสวยครับแต่ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรแต่ดูว่าสวยครับดูว่าสวยดูแล้วคนอื่นดูว่าสวยแล้วการดูก็ดูว่าสวยครับแล้วก็การเลี้ยงดูทำไงบ้างการเลี้ยงดูก็มีย่ากับม้าก็เสริมอาหารพ่นด้วยอาหารเสริมมีอะไรบ้างอาหารพ่นนะครับเขาทำมาจากอะไรอาหารเม็ดอาหารพ่นเลยครับแล้วเขาไปเอาแต่เราจะเลือกใครครับเขาไปรู้ของยี่ห้ออะไรดีก็นะครับใครว่าอะไรดีเราก็จะหาอะไรง่ายก็มีเสริมกล้วยครับกล้วยนี่เป็นหลักเลยใช่ไหมกล้วยแล้วย่าเนี่ยเน้นเลยว่าจะทั่วไปรวมทั้งย่าขนอะไรแถวบ้านเราอะไรเงี้ยทั่วไปหมดหาอันไหนได้ง่ายเอาอันนั้นตามท้องถิ่นเลยนะตามท้องถิ่นแล้วคิดว่าของเราเนี่ยจะเข้าตากรรมการไหมเนี่ยก็มีสิทธิ์ครับเพราะว่าตอนนั้นก็ได้ที่3งานที่พิษณุโลกก็ได้แล้วไปไกลถึงพิษณุโลกเลยเหรอผมมาจากลำปางครับอ้าวนี่ควายลำปางเหรอโอ้โหเดินทางเราก็เดินไปชลบุรีสายเขาเป็นชลบุรีครับนะแต่สายพันธุ์เอาสายเข้าไปผสมแล้วเอาไปเราไปคนที่โน่นเนี่ยแล้วทางเหนือมันก็กิจกรรมสู้ทางชลบุรีไม่ได้ใช่ไหมก็เลยต้องลงมาแข่งเขาอีกเอาของเขาไปแล้วมาสู้เขาอีกผสมต้องเลี้ยงกันมาไม่ได้ดีทุกตัวครับมูลค่าอ่ะมูลค่าไม่ได้คิดไว้ครับโอ้แล้วจะเดายังไงอ่ะก็แล้วแต่วาสนาผมไม่เอาว่ามีใครเคยให้ราคาไว้สูงสุดเท่าไหร่ก็ยังไม่มีครับยังไม่มีใครให้ใช่ไหมยังไม่เปิดแต่ต้องถ้ายิ่งเราประกวดได้รางวัลใหญ่ๆก็มีสิทธิ์ที่จะมีคนเสนอราคาใช่ไหมแต่ตอนนี้เดี๋ยวให้กรรมการเขาตัดสินก่อนแล้วเราจะรู้เอาให้เดาถึงล้านไหมไม่น่าถึงนะแล้วของใครมีถึงล้านบ้างคนต้องอายุเท่าไหร่นะครับตัวนะเอาไปไม่พอเอาไปไม่พอไอ้สี่ตัวเนี่ยของเราแข็งไหมของเราดีไหมควายเผือกแล้วเวลาเรารู้ว่าควายสวยเราดูยังไงทำเนี่ยตีนพันตัวเออตีนเดี๋ยวพันลูกตัวลูกกลางแล้วงานของผมก็สาเกี่ยวไหมลางให้กินให้ใช่
รู้สึกไม่กลัวแค่มีโอกาสได้เลือกชนะที่ที่อย่างเรียบร้อยแล้วขายซื้อที่ถูกมากเขาได้เรียกว่าเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงปลาเลยใช่ไหมอันนี้ควายควายจากที่ไหนครับของชลบุรีครับแล้ววันนี้มาทำอะไรครับมาประกวดประกวดประเภทไหนครับอ้อมันอ้อพันธุ์เหรอมันมีหลายประเภทนะมีสวยงามแม่พันธุ์แล้วก็พ่อพันธุ์แม่พันธุ์พ่อพันธุ์อันนี้พ่อพันธุ์อายุเท่าไหร่แล้วครับ5ปีครับห้าปีสายธรรมชาติมันเริ่มเป็นพ่อพันธุ์ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่3ปี3ปีนะแล้วแล้วว่าแล้วจ้างผสมพันธุ์ด้วยยังไม่เปิดแล้วมีแบบผสมจริงหรือว่าผสมจริงผสมจริงอยู่จริงนะแล้วก็แสดงว่ามีค่าตัวแล้วมีค่าตัวแล้วประมาณเท่าไหร่ไม่บอกโอ้ไปฟังรับเลยยังไม่บอกใช่ใช่แล้วโอ้โหแกไม่ลักษณะของมันเนี่ยมันลองเล่าดูว่ามันดียังไงตัวนี้ควายที่ดีก็คือตรงที่ว่ากระดูกขาใหญ่กระดูกขาใหญ่เป็นควายกระดูกใหญ่จะรับน้ำหนักเนื้อได้เยอะทางพันธุกรรมแล้วเนี่ยสมมติถ้าเป็นควายเนื้อเนี่ยต้องเป็นควายที่รับน้ำหนักเนื้อได้เยอะถึงจะเป็นควายที่สวยสมบูรณ์ตามที่มันทำตามมาตรฐานควายแล้วลักษณะมันจะต้องไม่ให้อ้วนเกินไปไหมควายตัวนี้ไม่ปล่อยให้อ้วนเขายังปล่อยเป็นพ่อพันธุ์อยู่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยเพราะเดี๋ยวจะขึ้นตัวเมียไม่ได้ควบคุมก็คือกินหญ้าอย่างเดียวไม่เลี้ยงอาหารใช่ครับไม่ให้อาหารเสริมเพราะว่าหนึ่งอายุควายจะสั้นลงเหมือนกับระบบขับถ่ายมันจะไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ยจากความคิดหนูนะเพราะหนูคิดว่ามันต้องตามธรรมชาติเห็นรุ่นใหญ่ๆเขาพูดแบบหนูนี่แหละถ้ามันเป็นแบบถ้าเขาเลี้ยงด้วยอาหารอะไรเงี้ยควายตัวใหญ่จริงอายุเขาก็จะสั้นลงแบบควายที่ตัวเราเป็นล้านๆหลายๆล้านแล้วตายไปอย่างเงี้ยเนื่องจากฉีดยากระตุ้นขยายโครงสร้างให้เกินจริงอะไรเงี้ยกินน้ำหนักกินอาหารเยอะและย่อยไม่หมดอาหารเนี่ยจะไปติดที่ลำไส้แล้วก็ย่อยไม่หมดทำให้เยี่ยวไม่ออกอะไรประมาณถ้ากินหนูปรึกษากับหมอมาได้เรียนทางด้านการสัตว์อะไรมาไม่ได้เรียนครับแต่ก็สอบถามหมอว่าเราจะเลี้ยงควายเนี่ยเราควรทำยังไงอะไรให้กินยังไงศึกษาหาความรู้เพื่อจะมาประยุกต์ใช้แล้วการสืบทอดนี่มันมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่เราหรือว่าอะไรรุ่นพ่อเลี้ยงแต่พ่อก็เลิกเลี้ยงแล้วก็เลยความชอบคือเห็นก็ชอบหรือว่าชอบผูกพันมาต่อไปเห็นแล้วก็ชอบก็เลยมาเลี้ยงเลี้ยงนั่นเล็กเห็นหลายคนเป็นอย่างนี้นะเห็นเด็กวัยรุ่นหลายคนที่บางทีเราไม่คิดว่าจะสืบทอดอาชีพของอุปการีซึ่งมาจากโบราณซึ่งก็เห็นตัวน้องเนี่ยได้สนใจมาก็สนใจอ่ะเพราะว่าสงสารด้วยว่าอีกอย่างนึงมันจะเป็นเรื่องดีเพราะว่าคนรุ่นใหม่การค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอเราต้องพัฒนาควายให้อยู่กับในยุคปัจจุบันให้ได้และก็อยู่กับเราตลอดไปอย่าลืมว่าชลบุรีเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างมากในเรื่องควายเอกลักษณ์ควายเนี่ยของชลบุรีกับเอกลักษณ์ควายของที่อื่นจะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยไม่ใช่เอกลักษณ์ควายชลบุรีครับเพราะว่าควายชลบุรีเนี่ยจะเป็นควายข้อเท้าเล็กท้องม้าเป็นควายลักษณะควายวิ่งพ่อพันธุ์พวกนี้จะเป็นควายที่เหมือนกับว่าผ่านการผสมควายไทยธานีควายต่างจังหวัดเข้ามาแล้วถึงจะมาอยู่เป็นควายที่มีกระดูกโตรับน้ำหนักได้เยอะเป็นพ่อพันธุ์ที่นิยมตามตลาดของตลาดทั่วไปได้แต้มครับแล้วเป็นควายที่อยู่ระหว่างการพัฒนาสายพันธุ์ตอนนี้ความคาดหวังที่หนูมีกับการเลี้ยงควายเนี่ยคืออะไรความสุขทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขแค่นี้หรือไม่ได้คาดหวังเรื่องอื่นเลยไม่เป็นความสุขเดียวความสุขแล้วก็ความรักเขาแค่